ถามว่าถ้าเราเข้าน้ำบนเครื่องบินก่อนแลนดิ้งแต่เราไม่รู้จะมีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมาบอกเราหรือเปล่าสำหรับข้อนี้นะคะหญิงมีเกร็ดเกี่ยวกับการเข้าห้องน้ำบนเครื่องบินมาฝากกัน2ข้อค่ะข้อที่1ก็คือในเรื่องของความปลอดภัยนะคะเมื่อมีการประกาศใดๆเกิดขึ้นให้กับผู้โดยสารที่อยู่ในเคบินหรือว่าห้องโดยสารนะคะคนที่อยู่ในห้องน้ำก็จะได้ยินด้วยฉะนั้นมันเป็นการยากมากเลยนะคะที่มีการประกาศบอกให้ทราบแล้วว่าเครื่องบินเนี่ยใกล้จะแลนดิ้งแล้วนะแล้วคนที่อยู่ในห้องน้ำนะคะไม่รู้สำหรับข้อที่2นะคะก็คือว่าคือตัวหญิงเองอ่ะเป็นนักบินเนอะไม่ใช่แอร์โฮสเตสแต่ว่าจากที่เป็นผู้โดยสารนะคะที่สายการบินต่างๆแล้วก็ดูการทำงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะคะเวลาที่เครื่องบินนัดเตรียมที่จะทำการแลนดิ้งอ่ะหญิงก็สังเกตเห็นว่าทางลูกเรือเนี่ยก็จะดูแลผู้โดยสารทุกคนเลยนะคะทั้งที่นั่งประจำที่อยู่แล้วก็ที่อยู่ในห้องน้ำนะคะถ้าหากว่ามีใครเข้าห้องน้ำอยู่นะคะหญิงค่อนข้างที่จะมั่นใจมากๆเลยนะคะว่าทางลูกเรือนะคะไม่ว่าจะเป็นแอร์โฮสเตสหรือว่าสจ๊วตมาสอบถามเราแน่นอนเลยนะคะว่าเราเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเรานะคะแล้วก็กลับมานั่งประจำที่ก่อนที่เครื่องบินจะทำการแลนดิ้งนะคะ